เป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณจะกลับมามองเห็นเหมือนเดิมเป็นไปได้ไม่มีทางไม่มีทางฉันเป็นหมอนะผมเลยมาหาหมอเลยตอนนี้คิสคุณหมอคุณหมอคุณหมอตาตาผมตาผมไม่ได้ตาคุณอะไรไม่ใช่ตาผมนี่หมายถึงคุณตาของผมอ่ะนอนชักอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลหมอคุณมาถึงห้องแล้วหมอเป็นหมอตาไม่ใช่หมอรักษาคุณตาอ้าวไม่ใช่เหรอโอ้ร้องร้อยเกือบคิวไปรีบพาคุณตาไปเข้าห้องฉุกเฉินเร็วๆขอบคุณครับคนไข้คนแรกก็แปลกละคนไข้คนต่อไปจะเป็นยังไงล่ะเนี่ยก่อนจะไปดูกดไลค์ให้พี่ผลนี่ถึง 5,000 ไลค์ให้ถึง 5,000 ไลค์เลยนะคะน้องๆคนไข้คนต่อไปเชิญค่ะเป็นอะไรนะครับคุณหมอหมอไม่เป็นไรละคุณเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งขอโทษทีนะครับหมอค่ะโอ้โหหมอนี่โชคดีเหมือนกันนะครับเนี่ยวิวห้องสวยมากเลยดูสิเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ก้อนเมฆสีขาวท้องฟ้าสวยงามมีลุงกินน้ำด้วยโอ้โหอยากเป็นหมอจ้าเลยมานั่งดูเนี่ยเนี่ยคุณแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นกำแพงนะคะอ้าวนะครับใช่ค่ะสงสัยผมจินตนาการเยอะไปแต่คุณหมอมานั่งทำไมตรงนี้ล่ะครับเนี่ยหมอก็นั่งตรงนี้ตั้งนานแล้วอะค่ะแล้วคุณมองอะไรตรงนู้นล่ะคะสงสัยจินตนาการผมก็คงจะเยอะไปนะครับหมอค่ะค่ะและตาคุณเป็นอะไรคะมองเห็นไม่ชัดตาอักเสบนิดหน่อยครับแต่หมอว่าตาคุณบอดนะคะคุณหมอตาผมจะบอดได้ยังไงล่ะถ้าผมตาบอดผมจะเดินข้ามถนนได้ยังไงถนนตั้ง10เลนผมต้องไปเชิญโชคกับรถ10ล้อรถบัสรถเก๋งรถไถรถจักรยานมอเตอร์ไซค์รถตัวนี้หมอผมข้ามไปยังไงก็ไม่รู้ยังไม่รวมก่อกายอีกนะเรื่องละขำแล้วทำไมคุณไม่ข้ามสะพานลอยล่ะคะมีสะพานลอยก็ไม่บอกเราข้ามถนนอยู่ตั้งนานคุณหมอคนอย่างผมมีศักดิ์ศรีพอยังไงผมก็ไม่ข้ามสะพานลอยทำไมถึงไม่ข้ามล่ะคะคนอย่างผมไม่เดินข้ามหัวใครเพราะผมเป็นคนมีสัมมาคารวะอ๋อค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวหมอขอตรวจตาคุณหน่อยนะคะข้ามสบายมันช้าซะเหลือเกินมันช้าซะเหลือเกินแสงไม่สว่างมากเลยเนี่ยเท่เข้าไปในตาส่องนานๆไปไม่ดีนะครับหมอเดี๋ยวตาจะบอดเอาให้ทายนะต้องไปต่อซีนอนสว่างขนาดนี้มียี่ห้อเดียวเดี๋ยวหมอขอเปลี่ยนแล้วกันนะคะเปลี่ยนแล้วเหรอหมอค่ะดีเดี๋ยวตาจะบอดเอาเดี๋ยวหมอขอทดสอบอีกวิธีนึงนะคะตามสบายนะครับคุณหมอหมอจะใช้ไฟฉายนี้ทดสอบความไวประสาทตาของคุณไฟฉายสีเหลืองซะด้วยเป็นสีที่โปรดปรานเป็นสีที่โปรดปรานค่ะงั้นเดี๋ยวคุณมองตาไฟฉายของคุณหมอนะคะไม่มีปัญหาหรอกหมอแต่ผมเตือนไว้ก่อนนะตาผมเนี่ยไวมากหมอแสงผมไม่ทันแล้วกันพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับคุณหมอมาเฮ้ยพอละคุณหมอพอจะเคล็ดบอกคุณหมอแล้วนี่อ่อยให้นะเป็นงั้นนี่หมอตาผมไม่ทันหรอกค่ะค่ะค่ะนี่คุณฟังหมอนะเป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณจะกลับมามองเห็นเหมือนเดิมเป็นไปได้ไม่มีทางไม่มีทางฉันเป็นหมอนะผมเลยมาหาหมอเลยหมอหมอค่ะค่ะคิดอะไรอยู่หรอหมออ๋อคิดอะไรเพลินๆนะคะไม่มีอะไรหรอกค่ะนี่คุณรู้ไหมว่าคนตาบอดมีอยู่2ประเภทว่ามาเลยหมอประเภทที่1นะคะรู้ว่าตัวเองตาบอดเขาเรียกว่าตาบอดน่ารักประเภทที่2ไม่รู้ว่าตัวเองตาบอดประเภทเนี้ยเขาเรียกว่าตาบอดหน้าตีคุณคุณอะไรครับหมอเป็นอะไรอะคะเปล่าคิดในใจน่ะคิดอะไรเล่นๆอ๋อค่ะค่ะนี่คุณหมอไม่สามารถรักษาคุณได้จริงๆนะคะได้สิหมอไม่ได้ผมมีเงินนะคุณหมอคนไข้คนนี้นี่เหลืออดเหลือทนหมอหมอคะอะไรอ่ะคุณหมออ๋อไม่มีอะไรค่ะคุณเชิญกลับบ้านเถอะค่ะวันนี้เจริญคุณหมอผมมีอะไรจะถามนิดนึงอ่ะถามมาได้ค่ะที่โรงพยาบาลนี้มีแผนกขมับไหมไม่มีนะคะรู้สึกปวดคอปวดหัวอะไรกันรู้นะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าสายตาคุณไม่ค่อยดีอาจจะทำให้ปวดหัวค่ะไปได้คุณหมอค่ะเอายาที่ไปกินด้วยนะคะขอบคุณมากคุณหมอค่ะระวังนะคะเดินชนคนอื่นนะคะระวังค่ะขาก็เริ่มไม่ดีละคลิปนี้พี่พุนี่ก็ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเป็นคลิปล้อเลียนจากหนังตลกๆค่ะ
พี่โพนี่ก็มีคำถามคนตาบอดบอกว่าไฟฉายสีอะไรถ้าน้องๆรู้ก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วกด Subscribe ให้ด้วยวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย